ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มาอีกแล้วครับมาต่อเนื่องกับโซโล่ของเพลงตลอดเวลาให้มันจบไปเลยนะครับคือท่อนโซโล่ท่อนกลางนะครับท่อนกลางก็คล้ายๆกับท่อนอินโทรนี่เล่นคีย์เอนะครับทีนี้ท่อนโซโล่คอร์ด A ครับก็คือดีดตั้งแต่สาย4 3 2ช่องที่2นะผมให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยก็คือสาย3เอ้ยสาย2ช่องที่3มาอย่างนี้เวลาเรากรีดนะฮะสายสองเล่นอย่างนี้นะนี่ฮะ A โน้ตตัว A นะครับ A B C sharp เนี่ยสาย5เปิดครับทบทวนนะฮะสาย3ช่องที่2สาย4มันอยู่ในสเกลอะวนอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าเราจำได้ว่ามันโซโล่ยังไงนะเวลาเรามาคลำไปนิดๆหน่อยๆมันจะได้แล้วอะมือกีตาร์เนี่ยโซโล่เนี่ยส่วนใหญ่เราต้องจำเสียงมันให้ได้เช่นว่าเต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 าท่อนแรกนะครับพอต่อไปก็เลื่อนมาที่สูงครับเป็น A สูงครับเหมือนเดิมอะทีนี้มาลงที่ตัว Dคือสายที่3ช่องที่7นะครับทบทวนนะครับจับคอร์ด A แล้วกรีดลงไปนึกถึงท่อนอินโทรก็คล้ายกันเลยนี่คอร์ด A นะครับนะท่อนจบก็จะเป็นอย่างนี้คือเหมือนอินโทรเลยแต่ว่าท่อนอินโทรเนี่ยมันจบด้วยโน้ตตัว Aแต่ว่าท่อนกลางโซโล่เนี่ยจบด้วยการดันสายโน้ตตัว B หรือว่าช่อง12ขึ้นไปนี่เห็นไหมครับทบทวนนะครับนี่คือคอร์ด E กรีดลงไปนี่ยังเล่นสายหนึ่งอยู่นะฮะอ
มันคือสเกลนั่นเองถ้าเล่นตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้สาย2ครับ9 10 12นะช่อง9 10 12 3ช่องนี่สาย3นะครับนี่คืออินโทรกับตัว2ช่วงนะครับเวลาเราเล่นกับ backing track ไงครับคือเวลาผมสอนผมจะบอกเสมอว่าไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนเขาเป๊ะหรือต้องเล่นเหมือนเขาทุกอย่างยกเว้นว่าบางเพลงเนี่ยมันต้องเหมือนจริงๆนะแต่ผมอยากให้คุณไปหาไอเดียอ๋อเขาเล่นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดสเกลอะไรมันเกิดรูปแบบไหนที่ทำให้มันเพราะน่าฟังนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับเพลงนี้ซึ่งอมตะเลยเดียวสำหรับมือใหม่นะครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย